ก็ป๋องก็เป็นคนถ้าเผาเลยก็เป็นคนชอบแกล้งเพื่อนแกล้งยังไงแกล้งทุกอย่างเช่นแบบว่าเอาคัตเทิลบัตไปไว้ในน้ำให้เพื่อนกินใส่เกลือในน้ำมะพร้าวให้เพื่อนกินโอ้อย่างนั้นเลยเหรออย่างนี้เลยแบบว่าแกล้งแบบใส่แบบแจ็คแอสนะใช่ครับบางทีผมนอนหลับอยู่เนี่ยกำลังจะหลับแล้วเอาขี้หมาแห้งมาใส่ยัดจมูกเฉยเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงขนาดนี้เลยคนอาจจะงงว่าคาราเมลนี่แกล้งขนาดเอาขี้หมาแห้งมายัดจมูกกันเลยเหรอครับผมเบอร์ไปเบอร์ไปโม้ไม่ใช่ขี้หมาแห้งอันนี้ขี้หมาเปียกครับถามจริงแกล้งรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอแกล้งอย่างนี้เลยครับไม่แล้วคุณไม่โกรธเหรอโกรธไม่ทันแล้วผมต้องไปล้างก่อนแล้วครับไม่ไหวไม่โกรธแล้วก็ผมไม่โกรธหลังจากนั้นติดใจขี้หมาแห้งดมทุกวันดมแล้วกินแล้วด้วยตอนนี้เขาก็พูดเป็นเล่นไปนะเขาเรียกว่าคือเป็นเด็กผู้ชายอยู่ด้วยกันมันก็เล่นอะไรพวกนี้แหละไม่ได้ว่าดูจะแผงแล้วอย่าไปเล่นอย่างอื่นแล้วกันผู้ชายมันก็เป็นปกติของเด็กผู้ชายนะครับผม